ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลโอเคค่ะน้องคะต่อมาขึ้นข้อ10ก่อนที่เราจะขึ้นข้อ10น้องนิดนึงเดี๋ยวนะข้อ9อ่ะน้องน้องกลับไปที่ข้อ9นิดนึงค่ะพี่รู้สึกเหมือนกับว่ามีน้องบางคนไม่เข้าใจตรงนี้อ่ะใช่มั้ยมีน้องบางคนไม่เข้าใจตรงเนี้ยว่าทำไมตัวเนี้ยถึงใช้เป็น past perfect แล้วพี่ก็ไม่ได้สอนด้วยใช่มั้ยคะพี่เหมือนพูดค้ำๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพี่สอนอันนี้ให้นิดนึงนะคะมันจะเป็นเรื่องของDirect speech กับ indirect speech เหมือนกับว่าพี่ไม่ได้พูดถึงใช่ป่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ทวนข้อ9ตรงนี้นิดนึงนะคะอธิบายคำตอบข้อ3หน่อยเรามาดูค่ะน้องคะคือเวลาน้องพูดอะเวลาน้องจะพูดคำพูดออกมามันเขียนได้2วิธีค่ะคือเขียนเป็น direct speech ก็ได้กับ indirect speech เก็ทป่ะอันนี้ก็คือแบบมันเรียกว่าอะไรอะการนำคำพูดของคนอื่นไปบอกต่ออะเห็นป่ะตัวเล็กไปป่ะเดี๋ยวพี่เขียนตัวใหญ่นะการนำคำพูดอ่ะของคนอื่นไปบอกต่อทำได้สองวิธีก็คือเป็น direct speech กับ indirect speech direct speech ค่ะน้องคะชื่อก็บอกอยู่แล้ว direct แปลว่าอะไรคะ direct แปลว่าตรงค่ะน้องคะเพราะฉะนั้น direct speech ก็คือแบบพูดแบบตรงๆไปเลยก็คืออันเนี้ยจะมีเครื่องหมายคำพูดอยู่แต่ถ้าเป็น indirect speech บอกแล้ว in แปลว่าไม่ค่ะน้องคะ indirect speech ก็คือพูดแบบไม่ตรงแล้วอันเนี้ยก็จะไม่มีเครื่องหมายคำพูดค่ะเก็ทป่ะโอเคฟังนะคะการนำคำพูดของคนอื่นไปบอกต่อเช่นแบบพี่พูดว่าแจนอ่ะบอกพี่มาว่าผู้ชายคนนั้นหล่อมากอย่างเงี้ยเก็ทป่ะอย่างเงี้ยคือการนำคำพูดคือพี่อ่ะเอาคำพูดของแจนไปบอกต่อว่าแจนบอกพี่ว่าอย่างนี้เก็ทไหมการนำคำพูดของคนอื่นไปบอกต่อแบบเนี้ยมันจะสามารถใช้ได้2วิธีในการพูดก็คือมี2อย่างคือเป็น direct speech กับ indirect speech direct แปลว่าตรงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นน่ะ direct speech ก็เลยแปลว่าบอกคำพูดตรงๆไปเลยคือมีเครื่องหมายคำพูดใส่ไปอยู่ส่วน indirect speech แปลว่ามันไม่ตรงแล้วก็คือไม่มีเครื่องหมายคำพูดอยู่ในประโยคนั้นค่ะน้องคะลองดูตัวอย่างนะคะเช่นทันป้าทันป้าน้องรอทันป้าเอาใหม่นะคะสำหรับน้องคนที่ฟังไม่ทันพี่พูดอีกหนึ่งรอบนะการนำคำพูดของคนอื่นไปบอกต่อนะคะจะสามารถทำได้2วิธี direct speech กับ indirect ถ้าเป็น direct จะมีเครื่องหมายคำพูดและ indirect จะไม่มีเครื่องหมายคำพูดทันไหมคะลองดูตัวอย่างประโยคค่ะน้องคะแล้วเดี๋ยวพี่จะถามว่านี่คือ direct หรือ indirect นะเช่นน้องเห็นป่ะพี่เขียนตัวเท่านี้เห็นนะประโยคไหนคือ direct speech ประโยคไหนคือ indirect คะน้องดูนะตรงนี้ไม่เอานะคะน้องคะคำว่า Jane เฉยๆนะอันนี้ก็ Jane says I want to eat hamburger กับอีกประโยคนึงคือ Jane says that she wants to eat hamburger น้องคะสองประโยคนี้ประโยคไหนคือ direct speech ประโยคไหนคือ indirect คะข้างบนคือประโยคอะไร direct speech เพราะอะไรเพราะมันมีเครื่องหมายคำพูดเห็นปะ
ข้างล่างเป็น direct หรือ indirect คะข้างล่างเป็น indirect ค่ะน้องคะเพราะมันไม่มีเครื่องหมายคำพูดแล้วเห็นปะข้างล่างเอาคำว่า that มาใส่แทนแล้วเครื่องหมายคำพูดหายไปเห็นไหมคือถ้ามันมีเครื่องหมายคำพูดอยู่จะกลายเป็น direct speech ถ้ามีคำว่า that ใส่แทนแล้วเครื่องหมายคำพูดหายไปจะกลายเป็น indirect speech ค่ะน้องคะทีนี้ในการที่เราจะเปลี่ยนจาก direct speech เป็น indirect speechมันจะเปลี่ยนได้มันจะสามารถเปลี่ยนได้โดยเป็นไงคะน้องคะมันจะสามารถเปลี่ยนได้โดยมันมีกฎอะดูนะเรื่องนี้จะยาวมากเลยนะน้องพี่ขอบอกในการเปลี่ยน direct speech นะคะน้องคะเดี๋ยวนะในการเปลี่ยน direct speech เป็น indirect มันจะมีการเปลี่ยนเป็น indirect กว่าที่มันเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำสั่งหรือขอร้องนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชันค่อยๆไล่ทีละเวอร์ชันละกันค่ะน้องคะเมื่อกี้น้องลอกขันใช่ปะ Jane เนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างเล็กน้อยนะคะน้องคะในการเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect ค่ะเวอร์ชันที่1ในการเปลี่ยนจาก direct เป็น indirectพี่เขียนตัวเล็กไปป่ะไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีสาระสำคัญค่ะน้องคะในการเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect นะคะน้องคะในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่าทั่วไปค่ะกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่าน้องต้องทำอะไรบ้าง1ค่ะแน่นอนเอาเครื่องหมายคำพูดออกข้อ2ค่ะน้องต้องเปลี่ยนคำเปลี่ยนจากคำว่า say เฉยๆอ่ะเป็นคำว่า say that ลองดูในตัวอย่างประโยคเมื่อกี้เห็นปะถ้ามันเป็น direct อ่ะเขาพูดแค่ say เฉยๆพอมากลายเป็น indirect ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็น say that เห็นไหมคะเปลี่ยน say เป็น say that นะคะแล้วก็ถ้าเป็น say to น้องต้องเปลี่ยนเป็น tell ค่ะน้องคะเทลน้องจำไว้เซน้องรู้ป่ะเซกับเทลต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นเซน้องใส่โดดๆได้เลยค่ะเซกับเทลแปลว่าพูดเหมือนกันพูดบอกอะไรประมาณนี้แปลเหมือนกันค่ะแต่คำว่าเซจะไม่มีกรรมตามหลังค่ะน้องคะคำว่าเซไม่ต้องมีกรรมตามหลังเซแปลว่าพูดได้เลยโอเคป่ะถ้าน้องจะใส่กรรมตามหลังน้องเป็นเซทูเห็นป่ะอย่างอันเนี้ยเจนเซแล้วจบเห็นป่ะคำว่า say แปลว่าพูดแต่คำว่า say ไม่จำเป็นต้องมีกรรมตามหลังถ้าจะใส่กรรมตามหลังว่าบอกพูดกับใครบอกกับใครก็ Jane say to me อย่างเงี้ยนึกออกปะคำว่า say นะคะแปลว่าพูดไม่มีกรรมตามหลังถ้าจะใส่กรรมต้องกลายเป็น say to จะบอกบวกกับคนน่ะว่าพูดหรือบอกกับใครแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า tell น้องจำไว้เหมือนเครื่องสำอาง tell me เห็นปะเพราะฉะนั้น tell ต้องบวกกับกรรมตามหลังค่ะน้องคะ tell me จำไว้นี่ไง tell me เห็นปะคำว่า tell จะต้องมีกรรมตามหลังต้องมีคนตามหลังคำว่า say ไม่จำเป็นต้องมีคนตามหลังแต่ถ้า say จะใส่คนตามหลังใส่ได้โดยต้องเพิ่มคำว่า to เข้าไปเก็ตปะคะนี่คือความแตกต่างระหว่าง say กับ tell อันนี้พี่ให้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ต่อมาก็ต้องมีการเปลี่ยนสรรพนามเล็กน้อยนะคะลองดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะที่พี่ให้ไป Jane says I want to eat hamburger นี่คือ direct ถูกปะพอมาเป็น indirect เปลี่ยน say เป็น say that เปลี่ยนสรรพนาม I ตอนนั้นก็ต้องเปลี่ยนเป็น she ค่ะเหมือนกับว่าเราพูดว่า Jane บอกว่าเธออยากกินแฮมเบอร์เกอร์เก็ตปะสมมติว่า Jane บอกพี่นะว่า Jane อยากกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วพี่เป็นคนไปพูดต่อว่า Jane บอกว่าเธออยากกินแฮมเบอร์เกอร์เก็ตปะเข้าใจปะคือ direct เหมือนกับว่าอีเจ้าตัวคือเนี่ยตัวอย่างประโยคนี้ถ้าเป็น direct speech มันเหมือนกับว่าเจ้าตัวเป็นคนพูดเองพูดโดยตรงเลยเก็ตป่ะแต่พอมาเป็น indirect มันเหมือนกับว่ามีคนมาบอกต่ออีกรอบหนึ่งเข้าใจไหมน้องมันถึงต้องเปลี่ยนจาก I เป็น she เก็ตป่ะน้องบอกงงค่ะพี่เอาใหม่เอาตัวอย่างที่มันง่ายขึ้นค่ะเช่นสมมติว่าพี่เป็นคนพูดเองนะพี่บอกว่าพี่อยากกินสมมติว่าเนี่ยพี่บอกว่าพี่อยากกินแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นพี่เวลาพี่พูดพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ถูกป่ะแต่พอเพื่อนพี่ไปพูดต่อว่าพี่อยากกินแฮมเบอร์เกอร์เพื่อนพี่ก็จะไปบอกเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ย
คนนั้นอ่ะมันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์เก็ตปะเพราะฉะนั้นอีคนนั้นตรงเนี้ยก็คือกลายเป็นชีเพื่อแทนเจนเก็ตไหมน้องเก็ตปะเก็ตปะเก็ตนะเข้าใจนะคะคือถ้าเป็น direct speech เหมือนกับว่าอีเจ้าตัวคืออีเจนอย่างในประโยคนี้ direct speech เหมือนกับว่าเจนเนี่ยเป็นคนพูดโดยตรงเพราะฉะนั้นเจนพูดโดยตรงสรรพนามแทนตัวเองของเจนก็คือฉันก็คือไอถูกปะแต่พอมันเป็น indirect speech เหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเป็นคนพูดต่อเหมือนกับเจนไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนไปบอกเพื่อนอีกคนนึงว่าเนี่ยเจนพูดว่าอย่างนี้พอเขาบอกว่าเจนพูดว่าอย่างนี้ปุ๊บอันนี้อ้างอิงถึงบุคคลที่สามเจนจะกลายเป็นบุคคลที่สามทันทีตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้เป็นชีเก็ตปะเข้าใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนสรรพนามเป็นป้าต้องเปลี่ยนจาก I เป็น she ต่อมาต้องเปลี่ยนระยะค่ะน้องคะต่อมาอันที่4ต้องเปลี่ยนระยะจากใกล้เป็นไกลค่ะน้องคะเช่นถ้าในประโยคมีคำว่า this อย่างเงี้ยน้องต้องเปลี่ยนเป็น that อะ this เปลี่ยนเป็น those อย่างเงี้ยน้องปะเก็บปะเข้าใจไหมคะต่อมาข้อที่5น้องรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาใหม่นะสำหรับน้องคนที่ลอกไม่ทันนะคะยังไม่จบนะมันมีต่อเผื่อน้องลอกไม่ทันพี่จะอ่านทวนให้ฟังนะคะในการเปลี่ยนจาก direct speech เป็น indirect speech อุ้ยกระดาษตกขอบปะโอเคในการเปลี่ยนจาก direct speech เป็น indirect speech ก็คือเปลี่ยนจากเวอร์ชันที่เจ้าตัวพูดเองเป็นคนอื่นพูดนะคะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่า1ก็คือหลักการนะคะหลักการในการเปลี่ยน direct เป็น indirect ของประโยคบอกเล่าหลักการข้อที่1เอาเครื่องหมายคำพูดออกเราเปลี่ยนคำว่า say เป็น say ได้เปลี่ยนคำว่า say to ให้กลายเป็นคำว่า tell คำว่า say กับคำว่า tell ต่างกันยังไง say กับ tell ต่างแปลว่าพูดหรือบอกทั้งคู่แต่ถ้าเป็นคำว่า say อ่ะไม่ต้องมีกรรมตามหลังถ้าจะมีกรรมตามหลังให้ใช้เป็น say to แต่ถ้าเป็นคำว่า tell ต้องมีกรรมตามหลังเสมอเช่น tell me he tell me to go there อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะต่อมาข้อที่3ก็คือเปลี่ยนสรรพนามเปลี่ยนสรรพนามเช่นจาก I เป็น she อย่างในประโยคนี้แล้วก็ข้อที่4คือเปลี่ยนระยะจากใกล้เป็นไกลเช่นเปลี่ยนคำว่า this เป็น that เปลี่ยน this เป็น those อย่างเงี้ยเก็ตป่ะน้องก็ต้องเปลี่ยนด้วยต่อมาข้อที่5มันยังไม่จบอ่ะน้องลองทันไหมคะเดี๋ยวพี่จะทวนทั้งหมดให้อีกรอบนึงเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียนต่อก่อนนะคะต่อมาข้อที่5ก็คือต้องมีการเปลี่ยน verb ค่ะน้องคะในการเปลี่ยนเวิร์บนะคะถ้าสมมติว่า direct speech ในการเปลี่ยนเวิร์บเป็นน้องต้องดูทั้งตัวของ direct แล้วก็ indirect นะคะในการเปลี่ยนเวิร์บเนี่ยถ้าตัว direct speech ของน้องคะเป็น present tense ถ้าตัว direct เป็น present tense อันเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยน tense อันเนี้ยคือเปลี่ยนเวิร์บในที่นี้ก็คือเปลี่ยน tense นั่นเองอะน้องก็คือถ้า direct speech เป็น present ก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยน tense แล้วน้องพยายามอ่านลายมือพี่นิดนึงนะคะพี่แบบลายมือค่อนข้างห่วยแตกมีเพื่อนด่าพี่ค่อนข้างเยอะค่ะน้องคะแต่น้องพยายามฟังถ้าน้องอ่านไม่รู้เรื่องจริงน้องพยายามฟังที่พี่พูดประกอบไปกับการอ่านลายมืออันห่วยแตกของพี่นะคะน้องคะพยายามนิดนึงค่ะพี่จะพยายามเขียนให้มันดูดีนะคะน้องคะโอเคถ้า direct speech เป็น present นะคะไม่ต้องมีการเปลี่ยน tense โอเคไหมแต่ค่ะน้องคะแต่ถ้ามันเป็น past ถ้า verb ใน direct speech เป็น past ค่ะน้องคะอันนี้น้องต้องเปลี่ยน tense แน่ค่ะน้องต้องเปลี่ยน tense เป็นหมอ pastมันเรียกว่ายังไงอ่ะเอ๊ะไม่ใช่สิเดี๋ยวนะน้องต้องดูตรงคำว่า say ด้วยอ่ะมันเขียนยังไงอ่ะแป๊บนึงอ่ะน้องขออนุญาตนะคะถูกแล้วโอเคในการเปลี่ยนเวิร์บน้องต้องดู2ส่วนนะคือน้องต้องดูตรง direct speech เวิร์บของใน direct speech น้องต้องดูตรงเวิร์บคำว่า say ด้วยอ่ะคือถ้าน้องดูเวิร์บใน direct speech อธิบายยังไงดีอ่ะเดี๋ยวนะพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งเอิ่ม
โอเคโอเคอย่างนี้แหละถ้าเป็น pass เดี๋ยวพี่ให้ตัวอย่างไปกรอบแล้วกันนะคะน้องอันนี้น้องลอกตัวหลักเกณฑ์ไปก่อนนะโอเคป่ะข้อ5นะคะเอาใหม่นะข้อ5คือเปลี่ยน verb เปลี่ยน tense ถ้า direct speech เป็น present ไม่ต้องเปลี่ยน tense ถ้าเป็น past ให้เปลี่ยน tense เป็น more past ค่ะ more past คืออะไรน้อง more past คืออย่างเช่นแบบตอนแรกเป็น present sim อันนี้คือ pre จุดนี่คือมาจากคำว่า present นะคะเช่นอันแรกเป็น present sim พอเจอปุ๊บเปลี่ยนเป็น more past กลายเป็น past simเก็ตป่ะอย่างเงี้ยหรือถ้าอันแรกเป็น passive เปลี่ยนเป็น more past ก็กลายเป็น past perfect เก็ตไหมเข้าใจป่ะเปลี่ยน tense เป็น more past ลองดูตัวอย่างประโยคนิดนึงนะคะน้องลอกทันป่ะคะในการเปลี่ยน tense นะคะถ้า direct เป็น present ไม่ต้องเปลี่ยน tense แล้ว direct เป็น past ต้องมีการเปลี่ยน tense เป็น more past more past คืออะไร more past คือมีความเป็นอดีตมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับเช่นตอนแรกเป็น present อดีตลงไปก็กลายเป็น passive ตอนแรกเป็น past อดีตลงไปก็กลายเป็น past perfect เก็ตป่ะแบบนึงนะคะพี่ขอให้ตัวอย่างประโยคก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะทวนทั้งหมดให้อีกหนึ่งรอบนะคะสักครู่ค่ะน้องคะขออนุญาตหยิบกระดาษโอเคตัวอย่างประโยคนะคะน้องคะเช่นประโยคนี้เลยก็ได้น้องนี่ไงประโยคนี้ Jane says she wants to eat hamburger ค่ะน้องคะนี่คือ direct speech น้องเปลี่ยนมาเป็น direct หลักเกณฑ์ข้อที่1คืออะไรคะน้องคะพี่จะค่อยๆอธิบายตามตัวอย่างน้องพยายามทำความเข้าใจด้วยนะคะเราลองดูค่ะน้องคะลองดูจากประโยคนี้ค่ะ Jane says she wants to eat hamburger นี่คือ direct speech น้องเปลี่ยนมาเป็น indirect ค่ะน้องคะหลักเกณฑ์ข้อที่1เอาเครื่องหมายคำพูดออกตัดชัวเปลี่ยน say เป็นอะไรคะเป็น say that ค่ะน้องคะอันนี้ก็เปลี่ยนจาก says เป็นคำว่า say that กลายเป็น Jane says that ค่ะน้องคะเปลี่ยนสรรพนามค่ะจาก I ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัว Jane ก็คือ she ค่ะก็เป็น Jane say that ที่เหลือก็เหมือนเดิม she Jane say that she ที่เหลือเหมือนเดิมค่ะ want to eat hamburger เก็ตป้าไม่ต้องเปลี่ยนระยะจากใกล้เป็นไกลเพราะอันนี้ไม่มีระยะอะไรให้เปลี่ยนเก็ตไหมคะเข้าใจป้าเราลองดูหลักเกณฑ์ข้อที่2ค่ะน้องคะไม่ใช่หลักเกณฑ์ข้อที่2พี่พูดผิดขอโทษพี่จะพูดว่าเรามาลองดูตัวอย่างข้อที่2ค่ะน้องคะตัวอย่างพี่ให้ direct speech นะแล้วเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้พี่หน่อยว่าน้องจะเปลี่ยนเป็น indirect ยังไงนะคะลองดูข้อนี้ค่ะน้องคะ he said น้องเห็นปะขอโทษพี่จะเขียนตัวใหญ่ขึ้นค่ะลืมตัวทุกทีเลย he said I love you ค่ะน้องคะอันเนี้ยนี่คือ direct หรือ indirect นี่คือ direct ความมีเครื่องหมายคำพูดถูกป่ะน้องเปลี่ยนจาก direct อันเนี้ยให้เปลี่ยนเป็น indirect ค่ะน้องคะเปลี่ยนให้พี่ดูหน่อยน้องจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอะไรคะเป็นคำว่า he said เปลี่ยนเป็นอะไรคะน้องคะหลักเกณฑ์ข้อที่2 said น้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ said เปลี่ยนเป็นน้องคำว่า said อ่ะในที่เนี้ยพี่ละเอาไว้นะ say เปลี่ยนเป็น say that past ของ say คือคำว่า said ถูกป่ะ passive ของ said เป็น said เพราะฉะนั้น said ก็ต้องเปลี่ยนเป็น said that say to เปลี่ยนเป็น tell said to ก็เปลี่ยนเป็น told เก็ตป่ะคือพี่ละตัว past เอาไว้อ่ะพี่ละไว้ในฐานที่เข้าใจอ่ะน้องว่าถ้า say มันเปลี่ยนอ่ะคือเข้าใจป่ะถ้า say มันเปลี่ยน said มันต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะ said มันคือ past ของ say เก็ตป่ะตัวนี้พี่ละเอาไว้สำหรับน้องคนที่ไม่รู้นะคะน้องเขียนไปข้างๆก็ได้อะก็ say เปลี่ยนเป็น say that เพราะฉะนั้น said น้องก็ต้องเปลี่ยนเป็น said that อย่างคำว่า say to เปลี่ยนเป็น tell คำว่า said to น้องก็ต้องเปลี่ยนเป็น told แค่นี้เองโอเคป่ะอันนี้พี่ไม่ได้เขียนให้เพราะพี่เห็นว่ามันเหมือนกันน้องแค่เปลี่ยนจาก present เป็น past แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะน้องคะ he said I love you ค่ะน้องเปลี่ยนจาก direct ข้อนี้กลายเป็น indirect ได้ว่าไงคะ he said เปลี่ยนเป็น said that ค่ะ he said that I เปลี่ยนสรรพนามค่ะ I ก็คือบอกว่าตัวเขาก็คือ he ค่ะ love you love ใครคะ love me ค่ะน้องคะน้องต้องเปลี่ยนสรรพนามกลับมาให้หมดอ่ะเหมือนกับว่าเขาพูดกับน้องว่าฉันรักคุณฉันรักเธอพอเสร็จปุ๊บน้องเป็นคนเอาไปบอกตอนน้องก็บอกว่าเนี่ยเขาพูดว่าเขาหลักฉันเก็ตปะเข้าใจป่ะมันมีหนุ่มแบบแฟนหนุ่มของน้องมาสารภาพรักกับน้องค่ะ
ผมรักคุณอย่างนี้เขาพูดถูกป่ะก็เป็น he said I love you เพราะฉะนั้นน้องไม่ควรไปบอกต่อว่าแฟนน้องไม่สารภาพรักกับน้องว่าเขาอะชอบฉันเพราะฉะนั้นนะคะน้องคะน้องไม่บอกต่อน้องต้องพูดว่าเขาอะบอกว่าเขาอะรักฉันเก็ตป่ะก็กลายเป็น he love me จบค่ะน้องคะได้ไหมประโยคนี้โอเคนะลองดูอีกประโยคนึงลองดูประโยคที่มันเป็น past บ้างค่ะน้องคะเอ้ยน้องลอกทันไหมคะน้องลอกอันนี้เสร็จยังคะ set เป็น set that set to เป็น mental อันนี้พี่ผ่านนะคะลอกข้างบนค่ะอุ้ยทำไมพี่เขียนแล้วมันเฉขนาดเนี้ยโอ้ขอโทษค่ะน้องคะพี่มัวจะสนใจแบบ I love you you love me ค่ะโอเคเฉเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอันนี้ตัวอย่างที่สองนะเพื่อความรวดเร็วพี่จะเขียนข้างล่างไปเลยน้องคนที่ยังลอกไม่เสร็จก็รีบลอกเข้านะคะเข้าใจนะคะน้องอันนี้พี่ผ่านนะข้อนี้ผ่านนะคะโอเคลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงค่ะตัวอย่างสุดท้ายพอแล้ว She said to me ใช่อุ้ยน้องเห็นไหมอ่ะเห็นใช่ปะขออนุญาตไม่เขียนตัวใหญ่มากนะคะน้องที่มันไม่พออ่ะHe said to me, I picked a rose yesterday. น้องคะข้อนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะน้องคะพี่รู้สึกว่าที่มันไม่พอจริงๆอะน้องพี่ขออนุญาตเลื่อนขึ้นได้ไหมคะน้องเขียนนี้เสร็จยัง he said they love you เป็น he said that he loves me นะคะอันนี้น้องเขียนเสร็จแล้วนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นนะคะน้องขอโทษสิ่งที่ไม่พอค่ะน้องคะพี่จะต่อกระดาษโอ้ยอันหนาค่ะน้องคะโอเคเห็นไหมได้นะขออนุญาตต่อกระดาษนะคะประโยคนี้ค่ะ directly indirect speech ค่ะประโยคสีน้ำตาล she said to me I pickeda rose yesterday ค่ะน้องค่ะประโยคนี้เป็น direct หรือ indirect ประโยคนี้เป็น direct ค่ะพี่จะเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect พี่เปลี่ยนได้ว่าไงคะน้องคะพี่เปลี่ยนประโยคนี้เปลี่ยนได้ยังไงคะหลักเกณฑ์ข้อที่1ตัดเครื่องหมายคำพูดออกถูกไหมคะหลักเกณฑ์ข้อที่2เปลี่ยนจากพวก say กลายเป็นอย่างที่2ก็คือเปลี่ยนจาก say เป็น say ได้เปลี่ยนจาก say to เป็นคำว่า tell ค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็กลายเป็น she said to ก็เปลี่ยนเป็น told ค่ะ told ใครคะก็ต้อง told me เหมือนเดิม she told me that ค่ะน้องจำได้ป่ะที่พี่บอกน้องข้อที่5ค่ะว่าให้เปลี่ยน tense เปลี่ยน tense ถ้าเกิดว่า direct กับมันเป็น present น้องก็เปลี่ยนให้มันเป็นเอ้ยขอโทษค่ะการเปลี่ยน tense ก็คือถ้าตัว direct เป็น present น้องไม่ต้องเปลี่ยน tense อันใดค่ะน้องคะแต่ถ้า direct เป็น past ปุ๊บน้องต้องเปลี่ยน tense ให้กลายเป็นอะไรคะ more past จำได้ไหมคะน้องคะในเมื่อน้องต้องมีการเปลี่ยน tense ให้เป็น more past น้องดู direct ดิ direct ตอนนี้เป็น present หรือเป็น past คะdirect ตอนนี้เป็น เป็น past ขอโทษค่ะน้อง direct ตอนนี้เป็น past ถูกป่ะ pick the ed เป็น past เมื่อ direct เป็น past น้องต้องเปลี่ยนให้เป็น more past น้องดูค่ะ ขอโทษค่ะน้องค่ะ direct ของน้องเป็น past คือมีคำว่า yesterday ถูกไหมคะน้องเปลี่ยนเป็น more past ค่ะจาก present sim ให้เปลี่ยนเป็น past sim จาก past sim ให้กลายเป็น past perfect ค่ะน้องคะน้องดู direct ในที่นี้ของน้องคือ past sim ถูกไหมคะน้องเปลี่ยนจาก past sim เป็น past perfect ค่ะShe said to me, I น้องต้องเปลี่ยนไหมคะ She said to me กลายเป็น she told me that I น้องต้องเปลี่ยนไหมคะตรงเนี้ยเปลี่ยนสรรพนามว่าเปลี่ยนค่ะเป็น she ค่ะ She told me that she Pick เปลี่ยนเป็นอะไรคะ Pick จะเปลี่ยนเป็น past perfect ค่ะก็กลายเป็น had picked She told me that she had picked a rose ค่ะน้องคะน้องดูคำว่า yesterday yesterday อ่ะมันเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าตรงเนี้ยใช้ past sim ถูกปะแต่ในเมื่อตอนเนี้ยน้องเปลี่ยนจาก past sim กลายเป็น past perfect แล้วค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นตัวคำบอกเวลาก็ต้องเปลี่ยนด้วยถูกไหมคะน้องก็ใช้ yesterday เหมือนเดิมไม่ได้น้องก็ต้องกลายเป็น the day before ค่ะเพื่อให้อันเนี้ยสามารถใช้เป็น past perfect ได้เก็ทไหมคะเ
พวกเนี้ยน้องต้องจำนิดนึงนะพวกคำบอกเวลามันต้องเปลี่ยนไปด้วยกันอยู่แล้วว่าเก็ตป่ะเพราะเหมือนกับว่าพอน้องเปลี่ยนเวิร์บปุ๊บแน่นอนนะคำบอกเวลาที่ตอนแรกมันบอกให้รู้ว่าเทนส์เป็นเทนส์อันเนี้ยพอน้องเปลี่ยนเทนส์อันเนี้ยไปเป็นมอร์พาสปุ๊บคำบอกเวลาของน้องต้องกลายเป็นมอร์พาสด้วยเก็ตป่ะคำบอกเวลาของน้องมันต้องเปลี่ยนไปไม่งั้นมันตลกค่ะน้องคะเทนส์เปลี่ยนคำบอกเวลาเหมือนเดิมก็ตลกเลยค่ะน้องคะเก็ตป่ะพวกคำบอกเวลาอย่างเช่นแบบ yesterday อย่างเงี้ยน้องเปลี่ยนเป็น the day before หรือไม่ก็ถ้าเป็น now ค่ะน้องคะถ้าน้องเจอคำว่า now น้องก็เปลี่ยนเป็น then เก็ตป่ะทันไหมคะข้อนี้เอามาอีกรอบสำหรับน้องคนที่ไม่ทันนะคะน้องดูประโยค direct ค่ะ she said to me I picked a rose yesterday น้องคะเปลี่ยนจาก direct ตรงเนี้ยให้กลายเป็น indirect ค่ะหลักเกณฑ์ข้อที่1ก็คือเอาเครื่องหมายคำพูดออกข้อที่2ก็คือเปลี่ยนคำว่า say เป็น say ได้เปลี่ยนคำว่า say to เป็นคำว่า tell ค่ะอันนี้ก็เป็น she said to ก็กลายเป็น told ค่ะ told ใครคะก็ told me เหมือนเดิม thatI ค่ะเปลี่ยนคำสรรพนาม I ก็เปลี่ยนเป็น she ค่ะต่อมาเปลี่ยน tense เปลี่ยน tense ก็คือถ้าเกิดว่า direct อะมันเป็น present ไม่ต้องเปลี่ยน tense แต่ถ้า direct เป็น past ต้องมีการเปลี่ยน tense เป็น more past present เป็น past past เป็น past simple เป็น past perfect ค่ะน้องคะในข้อนี้ตัว direct มันเป็น past simple เห็นป่ะ picked เป็น past simple น้องก็เปลี่ยน past perfect ก็กลายเป็น had picked A rose yesterday แน่นอนคำบอกเวลามันบอกให้ดูว่าเป็น tense อะไรค่ะน้องคะดังนั้นเมื่อน้องเปลี่ยน tense ปุ๊บน้องต้องเปลี่ยนคำบอกเวลาค่ะ yesterday เลยกลายเป็น the day beforeเก็ตไหม yesterday น้องต้องเปลี่ยนเป็น the day before ให้น้องเจอคำว่า now น้องต้องเปลี่ยนเป็น then ค่ะน้องคะเมื่อเปลี่ยนจาก direct เป็น indirect เก็ตปะเข้าใจนะคะทันไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะรวมเสร็จสับค่ะน้องแปลงจาก direct ให้กลายเป็น indirect น้องจะได้ว่า she told me that she had picked a rose the day before เก็ตไหมคะโอเคนะผ่านค่ะน้องคะเย่ตบมือปะแปะด้วยความยินดีค่ะน้องคะผ่านแล้วผ่านแล้วค่ะน้องคะโอเคต่อมาทันไหมคะน้องลอกทันปะเข้าใจนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือทั้งหมดที่น้องที่พี่ให้ตัวอย่างมาจะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยน direct เป็น indirect ในเวอร์ชันของประโยคบอกเล่าค่ะอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือของประโยคบอกเล่าอย่างเดียวแล้วทีนี้เกิดประเด็นคำถามขึ้นมาค่ะน้องคะถ้าพี่จะเปลี่ยน direct เป็น indirect ของประโยคคำถามแล้วค่ะน้องคะน้องบอกโอ้โหหลายเวอร์ชันมากเหนื่อยๆนะคะโอเคสู้ๆค่ะน้องคะต่อมาค่ะเปลี่ยน direct ให้กลายเป็น indirect เวอร์ชันต่อมาคือเวอร์ชันของประโยคคำถามค่ะน้องคะหลักเกณฑ์โดยรวมมันจะค่อนข้างเหมือนเดิมแต่มันจะเปลี่ยนเล็กน้อยตรงตัวเชื่อมเพราะประโยคคำถามมันจะเปลี่ยนตรงนี้ค่ะหลักเกณฑ์จริงๆอะน้องหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยน direct เป็น indirect ของประโยคคำถามเหมือนกับประโยคบอกเล่าเป๊ะต่างกันแค่ข้อ2ข้อเดียวค่ะข้อนี้คือข้อ mark down ค่ะน้องคะข้อ2มันจะเปลี่ยนพอน้องเป็นประโยคคำถามปุ๊บเวลาน้องถามน้องจะไม่พูดคำว่า say เพราะ say แปลว่าพูดคือเป็นประโยคบอกเล่าถูกปะพอน้องเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามมันจะไม่เป็นคำว่า say อะก็เลยไม่ใช่สิขอโทษคำว่า say ถูกแล้ววะเอ๊ะพี่พูดผิดขอโทษโอเคไม่มีอะไรแล้วน้องหลักเกณฑ์โดยรวมมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าอ๋อพี่พูดผิดพี่ขอโทษค่ะเฮ้ น้องบอกเอิ่มพี่ทำอะไรเอิ่มพี่คือหลักเกณฑ์โดยรวมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีเพิ่มไม่ใช่เปลี่ยนมันคือเพิ่มขอโทษค่ะขอโทษจูนสมองใหม่ค่ะน้องในการเปลี่ยน direct เป็น indirect ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าจะมีหลักเกณฑ์ทั้งหมด5ข้ออย่างที่พี่ให้ไปค่ะถ้าเป็นประโยคคำถามน้องเอา5ข้อนั้นแล้วน้องบวกเพิ่มข้อที่6ค่ะเก็ทป่ะเหมือนกันหมดอ่ะถ้าน้องใช้เปลี่ยน direct เป็น indirect แบบประโยคคำถามอ่ะมันจะเหมือนกับของประโยคบอกเล่าแต่เพิ่มข้อ6ค่ะน้องคะเพิ่มข้อ6ข้อ1ใช่เพิ่มข้อ6ค่ะน้องคะเพิ่มข้อ6ก็คือน้องต้องพี่พูดถูกแล้วป่ะแป๊บนึงนะแป๊บสักครู่นะคะน้องคะน้องเปลี่ยนข้อ2มาเพิ่มข้อ6ใช่โอเคน้องบอกน้องฟังพี่หลงงงตกลงพี่จะเอาไงกันแน่น้องคะพี่ว่านะน้องไม่ต้องกลับไปเชื่อมกับบอกเล่าเดี๋ยวเชื่อมไปแล้วเขียนไปน้องจะงงเองค่ะน้องเขียนใหม่หมดเลยอะประโยคคำถามฟังนะกฎของการเปลี่ยน direct เป็น indirect ของประโยคคำถามนะคะมันจะคล้ายๆกันมันจะต่างกันนิดเดียวอะข้อ1ค่ะน้องคะถอดเครื่องหมายคำพูดออก
อันนี้เหมือนกันขออนุญาตนะคะข้อที่2ตรงนี้จะต่างกันนิดนึงค่ะน้องคะข้อที่2ค่ะน้องต้องเปลี่ยนจากคำว่า say นะคะสักครู่นะคะน้องวันนี้พี่เบลอๆค่ะน้องคะน้องต้องเปลี่ยนอะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนจากถ้าเป็นประโยคบอกเล่าน้องเปลี่ยนจาก say เป็น say that ถูกปะก็คือเขาพูดว่าแต่ในที่นี้มันจะไม่เป็นแค่ say that ค่ะน้องคะน้องจะเปลี่ยนเป็นคำว่า ask แทนค่ะพอเขาถามถูกปะทันปะทันปะน้องเข้าใจไหมที่พี่สอนมาเข้าใจใช่ปะคะเข้าใจนะอันนี้ค่ะน้องเปลี่ยนคำว่า say อะเป็นคำว่า ask ค่ะน้องคะแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าในประโยคเดิมอ่ะมันขึ้นต้นด้วย question word ให้น้องใช้ question word เป็นตัวเชื่อมได้เลยถ้าประโยคเดิมเป็น helping verb ให้ใช้ if หรือ whether เป็นตัวช่วยเอ้ยเป็นตัวเชื่อมขอโทษค่ะเข้าใจที่พี่พูดป่ะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าพี่พูดว่า he said to me who is she อย่างเงี้ยพอพี่เปลี่ยนมาเป็น indirect อ่ะพี่จะเปลี่ยนเป็น he asked me who she was เก็ทป่ะโอเคเดี๋ยวนะพี่ว่าเดี๋ยวน้องลอกหลักการตามที่พี่บอกไปก่อนนะคะแล้วพอลอกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ให้ตัวอย่างน้องจะเข้าใจมากขึ้นค่ะน้องคะโอเคหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยน direct เป็น indirect ในเวอร์ชันที่เป็นประโยคคำถามนะคะข้อที่1ถอดเครื่องหมายคำพูดออกข้อที่2เปลี่ยนคำว่า say เป็นคำว่า ask แล้วตามด้วยตัวเชื่อมค่ะทีนี้ถ้าในประโยคเดิมถ้าในประโยคคำถามขึ้นด้วย question word ก็คือพวก WH ทั้งหลายทั้งแหล่ who whom which that อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมได้เลยให้ใช้ question wordไม่ใช่ให้ใช้ question word เป็นตัวเชื่อมได้เลยแต่ค่ะถ้ามันไม่ได้ขึ้นต้นด้วย question word คือถ้ามันขึ้นเป็น helping verb ให้ใช้ if หรือ whether เป็นตัวช่วยไม่เป็นตัวเชื่อมทำไมพี่พูดว่าตัวช่วยตลอดเวลาเลยอ่ะขอหยิบกระดาษเพิ่มนะคะน้องค่ะลอกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่อธิบายรอบเดียวนะคะถ้าในประโยคคำถามนะคะขึ้นด้วย question word ให้ใช้ question word เป็นตัวเชื่อมได้เลยแต่ถ้าประโยคคำถามขึ้นด้วย helping verbให้ใช้ if หรือ whether เป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวช่วยตัวเชื่อมโอ้อะไรเนี่ยพูดตัวช่วยทุกรอบเลยทันปะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู